วันที่กุสตาฟไอเฟลสร้างหอไอเฟลขึ้นมาก็ได้รับการต่อต้านจากคนทั่วประเทศฝรั่งเศสนะคะว่าเอาไอแท่งเหล็กบ้าๆนี้มาไว้ในที่ที่มีแต่พระราชวังสวยงามที่ที่มีอารยธรรมแบบนี้เอาไอแท่งเหล็กบ้าๆแบบนี้มาตั้งไว้กลางเมืองได้ยังไงแต่ใครจะรู้คะว่าวันนี้แท่งเหล็กแท่งนี้นะคะที่ดูดผู้คนจากทั่วโลกมาที่นี่และแท่งเหล็กแท่งนี้นะคะที่ดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่ประเทศฝรั่งเศสเราเห็นไหมคะแสดงว่าอะไรก็ตามที่มันยิ่งใหญ่นะคะในตอนแรกมันอาจจะโดนเสียงคัดค้านค่ะแต่แล้ววันหนึ่งมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนยกย่องว่านี่ไงมันมหัศจรรย์มากและนี่ไงสิ่งที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกต่างต้องมาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครก็ตามนะคะกำลังทำสิ่งยิ่งใหญ่แล้วได้รับการคัดค้านหรือต่อต้านจากใครขอให้คุณมั่นใจแล้วทำมันต่อไปค่ะเหมือนกับวันนี้ที่หอไอเฟลเป็นสุดยอดที่คนทั่วโลกต้องมาโอเค